ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนมื้อนี้ก็อาพี่พ่อน้องมาเฮ็ดเนื้อดักหนูครับขี้ไต้ขี้ไต้นี่ครับโพใส่ข้าวคั่วแล้วก็นี่ครับที่เด็ดรองเท้าแตะวัตถุดิบก็มีอยู่3อย่าง4อย่างครับแล้วก็น้ำมันพืชหน่อยนึงเดี๋ยวจะมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดครับรับรองสูตรนี้ผมใส่ประจำครับแล้วก็นักล่าหลายๆคนเขาก็ใส่สูตรนี้กันหลายคนอยู่มาเบิ่งวิธีเฮ็ดว่าเฮ็ดจังได๋พี่น้องไปครับขั้นตอนแรกครับใส่ข้าวสารไปข้าวสารข้าวเหนียวเอาไปคั่วก่อนให้มันหอมๆก่อนนี่ก็คั่วได้พี่น้องอันนี้เป็นกระทะเก่าครับที่ผมเฮ็ดไว้รอก่อนขอโทษขออภัยครับเสียงรถในซอยเขาหากันเลิกงานเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถยนต์ขัวไปเรื่อยๆครับขัวจนไอ้เม็ดเข่ามันออกเหลืองๆจังหน่อยหรือว่าเอาไปทางไม้ก็ได้มันจังหอมครับเม็ดเข่าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับมีหอมแล้วหลังจากนี้เขาก็เอาขี้ไต้ใส่ครับทีนี้เขาก็เอาขี้ไต้ใส่แล้วตัวให้มันละลายเหมือนกันเฮ็ดผู้เดียวพี่น้องเลยยากมีคนทายให้ใจมันละลายมันเข้ากันกับข้าวคั่วเฮาคั่วจนไหม้แล้วครับทีนี้ถือของห่อนมันเริ่มละลายแล้วครับขี้ไก่ไปเรื่อยๆครับตัวจนกว่ามันละลายเป็นน้ำเป็นของเหลวหมดละโอเคครับเดี๋ยวรอให้มันละลายก่อนละลายแล้วครับเริ่มละลายเริ่มเป็นน้ำเป็นของเหลวแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำมันพืชน้ำมันพืชนี่ไม่ต้องใส่หลายด้วยครับใส่หน่อยนึงใส่แค่พอให้มันบ่จับตัวตอนที่มันเย็นครับเพราะว่าไอ้เนี่ยขี้ไต้พอมันแห้งแล้วมันจับตัวเร็วเป็นก้อนครับเหนียวใส่น้ำมันพืชเพื่อบ่ให้มันเหนียวบ่ให้มันเหนียวจนเกินไปครับทีนี้เราตัวต่อไปเรื่อยๆอีกสักนาที2นาทีทีนี้เราก็เริ่มเลยครับทีเด็ดใส่ไอ้เกือบแตะใส่เกือบแตะประโยชน์ของมันก็คือเวลาไอ้เนื้อเฮานี่ขี้ไต้เฮานี่มันเย็นมันเซ็ตตัวไอ้ตัวนั่นก็คือวัตถุที่จะให้ขี้ไต้เฮาไปจับเป็นก้อนสาเหตุที่ใส่เกือบแตะก็คือมันบ่เปลืองครับเอาง่ายๆเลยมันบ่เปลืองแต่ถ้าเกิดเฮาคั่วแบบนี้แล้วปล่อยให้มันเย็นแล้วเฮายัดอัดใส่พวกฝาเครื่องดื่มอ่ะตรงนั้นมันจะเปลืองครับมันจะใส่ขี้ไต้จำนวนหลายแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอารองเท้าเตะตัดเป็นลูกเตาเอามาคลุกใส่มันจะบ่เปลืองครับสำหรับคนที่แบบอุปกรณ์กับดักหลาย
แต่ว่าเนื้อเฮามันหน่อยจำนวนหน่อยวิธีนี้ใส่ได้เลยครับ30-40หลังกี่ไต่ก้อนหนึ่งเดี๋ยวเพื่อครับลองไปเฮ็ดเบิ่งปกติผมก็ใส่สูตรนี้ประจำแล้วครับทีนี้ก็ใส่เลยครับรองเท้าแตะใส่แล้วก็ตัวสำหรับใส่รองเท้าแตะไปแล้วเอาบ่ต้องเอาไว้โดนนะครับปรุงออกจากกระทะเอ้ยออกจากเตาเลยครับเพื่อที่จะให้กีไตเซตโตจับกับรองเท้าแตะเฮาโอเคครับปรุงได้เลยทีนี้เดี๋ยวเอารองเท้าแตะใส่เพิ่มไหมครับหน่อยพวดทีนี้ครับคนครับคนให้กีไตเซตโตกับรองเท้าแตะทีนี้เขาก็กิ้งไปกิ้งมาเพื่อที่ให้กีไตมันจับโตกันกับก้อนรองเท้าแตะเรื่อยๆพอมันเริ่มเย็นแบบนี้ครับมันจะเหนียวมันจะจับโตกันก้อนเขาจะค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆเคลียร์แล้วก็กิ้งไตมันก็จับโตกันกับรองเท้าแตะเรียบร้อยอันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเอามาปั้นปั้นเป็นยังไงตอนนี้มันยังอุ่นๆครับก่อนจะปั้นเอาน้ำมันทามือก่อนครับมันจังบ่ติดมือมันยังอุ่นอยู่ตัวใดมันหน่อยเฮาก็ป้ายเอาเลยป้ายเอาพี่ไตใส่มันยังบ่เหนียวจนเกินไปนี่ครับตัวใดที่มันติดหน่อยเฮาก็มันยังบ่ทันแข็งตัวปานใดป้ายปั้นเป็นก้อนแค่นี้ก็ใส่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับติดได้ดับหนูบ่เปลืองสูตรนี้บ่เปลืองครับสูตรประหยัดงบสำหรับท่านที่มีอุปกรณ์หลากหลายเนาะใส่ได้คือกันครับมันจำเป็นต้องใส่ฝาน้ำอัดลมหรือฝาเครื่องดื่มชูกำลังผมก็ใส่ตัวสูตรนี่แล้วครับตะกี้หาซื้อขี้ไตยากตะกี้บ่รู้จักว่าซื้อทางไหนได้มาหน่อยนึงก็อุปกรณ์ดักมันหลายต้องเฮ็ดสูตรนี่แหละดักก่อนน้อยก่อนใหญ่สลับกันไปครับอันนี้คือส่วนที่เหลือที่ติดกระทะครับอันนี้คือปะไว้เลยทิ้มไว้เลยครับอันนี้อยากเฮ็ดรอบหน้าเฮาก็เอาแค่ไปอั่งไฟซื้อๆแล้วก็ตัดรองเท้าเตะใส่ได้เพราะว่ามันเหลือหลายมันหนาอยู่ครับติดกระทะบ่มีล้นครับเบิ่งนี่เอียงให้เบิ่งบ่มีล้นเลยมันเหนียวเวลาเฮาอยากเฮ็ดรอบหน้าเฮาก็แค่เอารองเท้าเตะมาตัดใส่เพราะว่าวัตถุดิบอยู่ในกระทะไปแล้วนะครับส่วนที่ได้นี่20กว่าก้อนเดือเฟือครับก้อนหน่อยก้อนใหญ่สลับกันไปดีกะเวลาไปดักกะเอาไปเช็คลนจังหน่อยโอเคเลยครับสูตรนี้ถ้าผู้ใดมักผู้ใดสนใจสูตรแบบนี้ก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งครับรับรองหนูเข่า 100% เพราะว่าผมก็เฮ็ดใส่แต่สูตรนี้ครับอย่าลืมครับถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิวไทโซครับถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเสียวมาเฮ็ดให้เบิ่งครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ